ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาที่โบราณสถานค่ะที่เขาตรงนี้เขาจะขนานนามกันว่าประตูแห่งการเวลานะคะแต่ว่าคนพื้นเพเขาจะเรียกว่าวัดพระงามค่ะซึ่งมันจะคล้ายคลากับที่จังหวัดนครนายกค่ะก็คือวัดเลขสันนิติค่ะเราเข้าไปดูกันข้างในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะก็นี่เลยค่ะที่เขาขนานนามกันนะคะวันนี้ไรอะไรไปพีเคของเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆทะลุมิติสู่อดีตลอดผ่านประตูแห่งการเวลาที่วัดพระงามหรือที่เขาเรียกกันว่าวัชรามโบราณสถานล้างนะคะในตำบลคลองสะบัวค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดพระงามแห่งนี้สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะคะแล้วก็ถูกทิ้งร้างหลังจากเสียกรุงครั้งที่2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2310ซึ่งจะตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาค่ะทางด้านทิศเหนือค่ะตัววัดหันไปทางที่ตะวันออกมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดด้านหน้าจะเป็นอุโบสถนะคะมีกำแพงแก้วแล้วก็คูน้ำล้อมรอบวัดสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดก็จะมีร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้งบรรยากาศภายในวัดพระงามนะคะก็จะค่อนข้างสงบก็มีนักท่องเที่ยวเดินมากราบไหว้กันอยู่เรื่อยๆอะค่ะส่วนใหญ่จะมาไหว้พระขอพรกันนะคะซึ่งถ้าหากสำเร็จดังใจอย่างที่หวังไว้อะค่ะก็จะนำกล้วยน้ำว้าหรือว่าไข่ต้มมาถวายอะค่ะหรือบางคนก็จะนำทองคำเปลวแล้วก็ขี้ผึ้งมาทาแล้วก็ติดที่องค์หลวงพ่อตามศรัทธานั่นเองค่ะถือว่าเป็นอันซีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องไปชมกันให้ได้เลยนะคะเขาเรียกกันว่าเจดีย์ประธานค่ะ
แปดเหลี่ยมนะคะเขาจะเป็นฐานของเขาค่ะก็จะเป็นยกสูงนะคะนี่เลยค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือซุ้มประตูที่ถูกรากของต้นโพปกคลุมมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีค่ะได้รับการขนานนามว่าประตูแห่งการเวลาถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ดูลึกลับน่าค้นหาล่ะหลายคนก็มาตั้งจิตอธิษฐานนะคะขณะเดินผ่านประตูแห่งการเวลาที่จุดๆนี้ค่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะที่เราเห็นนะคะก็คือวัดพระงามค่ะหรือว่าที่เขาเรียกขนานนามกันว่าประตูแห่งการเวลาค่ะดูลึกลับน่าค้นหานะคะแล้วก็สวยงามแล้วก็แฝงด้วยมนต์เสน่ห์อย่างหาคำอธิบายไม่ได้เลยอะค่ะต่อไปเราพาไปชมวัดเลขธรรมยุติค่ะที่จังหวัดนครนายกกันนะคะซึ่งขนาดนามกันว่าประตูแห่งการเวลาเหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่จังหวัดนครนายกกันเราต้องไปดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนค่ะวัดเลขธรรมกิจตั้งอยู่ในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะวัดที่เก่าแก่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีโบสถ์เก่าอายุกว่า100ปีก็จะเหลือเพียงผนังบางส่วนนะคะแล้วก็ซุ้มประตูวัดที่ถูกปกคลุมไปด้วยรากโพขนาดใหญ่ก็กลายเป็นสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่ผ่านการเวลาได้อย่างสวยงามค่ะวัดเลขธรรมกิจนะคะจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเขาขนานนามกันว่าประตูแห่งการเวลาซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับพระงามนะคะวัดพระงามนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะเป็นประตูลักษณะอย่างนี้เลยค่ะ
ตรงนี้เขาปฏิฐานกันว่าอายุน่าจะ100 กว่าปีแล้วอะค่ะสร้างขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่5ค่ะเขาสันนิษฐานกันอย่างนั้นนะคะในตามประวัติช่องทางอยู่กับกระแพงลักษณะเหมือนกันเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้การสองที่อะค่ะมีอะไรคะเมื่อเข้ามาในประตูก็จะพบกับโบสถ์เก่านะคะที่ก่อด้วยอิฐซึ่งปัจจุบันก็จะเหลือเพียงผนังบางส่วนก็จะมีต้นโพแล้วก็รากขนาดใหญ่ปกคลุมก็จะดูแปลกตานะคะรวมทั้งช่วยให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีค่ะมีผนังเพียงด้านเดียวนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่เดิมวัดนี้ก็จะมีชื่อว่าวัดบางอ้อนอกนะคะมีอายุประมาณ149ปีอะค่ะนับตั้งแต่ปี2415ค่ะแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างก็ว่ากันว่าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ค่ะก็เคยมาประทับที่วัดแห่งนี้ด้วยเช่นกันก็จะทรงมาพร้อมกับพระราชโอรสทางเรือค่ะแล้วก็ได้ขึ้นมาเสวยพระกยาหารที่วัดแห่งนี้และก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2490นะคะวัดแห่งนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเลขธรรมกิตติค่ะที่แปลว่าวัดมีเกียรติโดยพระครูศรัทธาภินันจนกลายเป็นแหล่งเช็คอินอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ควรมาเยี่ยมชมกันที่จังหวัดนครนายกค่ะร่องรอยในอดีตแบบชัดเจนที่สุดก็จะมีช่องหน้าต่างติดกัน2ช่องอะค่ะมุมนี้ก็จะกลายเป็นจุดถ่ายภาพไฮไลท์ที่มีนักท่องเที่ยวต้องมาโพสต์ท่าถ่ายภาพกันเยอะเลยอะค่ะบริเวณกลางโบสถ์นั้นนะคะก็จะมีศาลาขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปให้ได้กราบไหว้กันด้วยค่ะก็จะแวะทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะและนี่คือรอยพุทธบาทนะคะซึ่งเขาก็จะจัดไว้ให้เรามาสักการะบูชาค่ะของที่นี่นะคะวัดเลขธรรมกิตค่ะว่าประตูการเวลาของจังหวัดนครนายกค่ะเลยด้านนู้นเลยค่ะประตูการเวลาค่ะที่จังหวัดนครนายกค่ะถ้าได้เดินไปทั่วๆบริเวณวัดแล้วก็จะพบว่าประตูวัดอีกฝั่งก็จะถูกปกคลุมไปด้วยรากของต้นโพด้วยเหมือนกันนะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประตูแห่งการเวลาแม้วัดเลขธรรมกิจแห่งนี้นะคะจะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็นับว่าสวยงามแทบทั้งวัดนะคะเดินถ่ายภาพจนเกือบจะกินเวลาทั้งวันเลยทีเดียวอะค่ะแนะนำว่าให้มาเที่ยวช่วงบ่ายแก่ๆนะคะก็จะมีแสงส่องกระทบประตูมาพอดีค่ะก็จะทำให้ดูขลังมากเลยอะค่ะวัดเลขธรรมกิจแห่งนี้นะคะจะมีผังการสร้างคล้ายกับวัดพระงามที่คลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ลักษณะของกำแพงวัดนะคะพระประธานและก็อาณาเขตของวัดที่มีลักษณะที่เหมือนกันมากและก็ที่สำคัญยังมีซุ้มประตูที่ปกคลุมไปด้วยรากโพซึ่งสิ่งนี้ทั้งสองวัดถูกสร้างขึ้นด้วยกาลเวลาให้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างมากเลยอะค่ะจนถูกขนานนามว่าเป็นประตูแห่งกาลเวลาเราเชื่อว่าประตูทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบังเอิญค่ะโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไดร์ไบพีเคของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ